สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีเพื่อนๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็ตื่นเต้นมากเลยไม่ได้ใส่ชุดนี้มานานมากแล้วแล้วก็ปีนี้ก็จะแต่งงานแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าผมขอซาวเช็คหน่อยได้ไหมให้ผมหายตื่นเต้นหน่อยได้ไหมขอเสียงแบบนี้หน่อยได้ไหมว่าอากดนี้ว่าอะไรอากดหัวว่าอะไรยังไงเอาใหม่ทีขออนุญาตเลื่อนครับผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมปากปรินนะครับผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ชั้น12นะครับผมก็เป็นประธานรุ่นประธานนักเรียนเป็นหัวหน้าสารวัตรนักเรียนนะครับผมแล้วก็เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเป็นตัวแทนแข่งภาษาไทยคณิตศาสตร์ต่อมาไปวิชาลิศยืมหมดแล้วพาระอะไรทีวะเฮมีฟิสิกส์โอ้เป็นตัวแทนหมดอะตอนนี้ผมพูดได้หมดเลยตอนนี้เอาเป็นว่าเรียนดีกีฬาเด่นแบบนี้นะครับก็ผมก็มีคติประจำใจครับว่ารักไม่ยุ่งพุ่งแต่เรียนครับจ้าเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำให้ผมเนี่ยหวั่นไหวได้คนคนนั้นต้องน่ารักมากๆเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยแถวนี้จะมีไหมนะจะมีไหมนะโอเคแล้ววันนี้ผมได้รับภารกิจอีกหนึ่งอย่างครับผมนั่นก็คือหาตัวคนที่โดดแถวในตอนเช้ามาให้ได้ซึ่งผมมีตัวช่วยก็คือพวกนี้นะครับขึ้นหาให้เจอโอเคไหนฝั่งนี้มีใครมาสายป่ะครับเมื่อกี้มีไหมไม่มีเลยเหรอเฮ้ยมองดีๆอยากจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับคิดว่าเนียนมากครับพี่หลบตรงนั้นนะฮะนะก็ตั้งใจพี่เนี่ยโอ้ยเนี่ยหลบอยู่เนี่ยตัวแค่นั้นก็กล้าไปหลบเนาะคิดว่าไม่เห็นเหรออ่ายอมเลยมาเลยมาจดชื่อเลยมาลงชื่อเลยลงชื่อลงประโยชน์โอเคให้เลือกระหว่างจะเก็บขยะหรือว่าจะช่วยถึงไปให้เดี๋ยวผมถามชื่อก่อนน้องชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อพี่ทำไมต้องส่งสายตาหวานให้พี่ที่ชื่ออะไรที่ชื่ออะไรที่เสร็จที่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรโอเคโอเคผมไม่รู้เรื่องถามทางเมื่อกี้ได้ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรคิมเบอร์รี่นู่นเออไปก่อนเชื่อได้ไหมเชื่อได้ไหมก็ไม่อยากจะเชื่อเติมเบอร์ได้ไหมอยากได้อะไรอยากได้เบอร์นี้อ่ะเฮ้ยอย่าลองเลือกลองชื่อลองชื่อก่อนลองชื่ออะไรก็เนี่ยถ้าหนูได้เบอร์พี่ใช่ไหมหนูว่าพี่ก็จะได้โชว์ปลุกหนูสรุปน้องจะโทรปลุกพี่หรือให้พี่โทรปลุกน้องเดี๋ยวถ้าเราได้เบอร์กันนะใครจะคุมก็ได้ตอนนี้ยังไม่จบชื่อเลยน้องนี่ก็แต่ว่าอะไรพี่เองก็เคยมาสายใช่ไหมพี่นะก่อนจะเป็นสารวัตรนักเรียนพี่เองก็เคยมาสายหนูเห็นอยู่ว่าพี่อ่ะเอากระเป๋ามาวางใช่ไหมตอน8โมง2นาทีเสร็จปุ๊บพี่ก็รีบวิ่งไปเข้าแถวหรือว่าไม่จริง
ก็มันเหตุสุดวิสัยเคยตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วมันไม่ปลุกบ้างไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยอันนี้เบอร์หนึ่งนี่ไงก็จะได้ปลุกด้วยไงปลุกพี่ที่ทำงานยุ่งใช่ไหมไล่จับมันเยอะทำกิจกรรมมันต้องเยอะเนี่ยเรียนเก่งมากมีคนแบบเดี๋ยวมานอกเรื่องเลยอ่ะพี่นี่ก็แบบดูแบบโป๊ะงั้นมีเงื่อนไขแค่ไหนถ้าพี่ชอบผมอ่ะถ้าพี่ชอบผมอ่ะพี่จะแบ่งเลยแต่ถ้าพี่ไม่ชอบอ่ะก็สอนจริงๆเพราะว่าเนี่ยเขาให้คิดโจทย์วิชาเลขอะมาคุณครูว่าไม่ใช่มาจะมาคือโจทย์วิชาเลขเนี่ยคือตัวพีก็ไม่ชอบแบบไม่ชอบบวกไงแล้วก็ไม่ชอบลบด้วยไม่ชอบหารด้วยโอ้พี่เนี่ยไม่ชอบอะไรบ้างเนี่ยคิดว่าน้องชอบพี่คือมันพี่รู้มานานแล้วโอเควิชาคณิตศาสตร์พี่ไม่ค่อยถนัดแต่มีวิชาอื่นอีกแบบก็วิทยาศาสตร์นะไหนว่ามาสิก็เขาว่าแบบหัวใจของเราเนี่ยมีสามฐานนะก็ฐานะอะไรบ้างไหมก็มีของแข็งพี่เดินมาพูดว่าพี่เก่งอะไรบ้างแล้วก็มองแกก็อ่าสุดท้ายแล้วอันนี้วิชาสุดท้ายเขาแบบให้สอนวิชาภาษาอังกฤษเขาให้คิดเขาให้แปลประโยคนึงมาประโยคภาษาอังกฤษแต่แปลไม่ออกประโยคไหนอะ Do you like me อย่างเงี้ยมันก็แปลว่าชอบปะเนี่ยชอบไปเ